ครับโอ้โหจากเรื่องของฟุตบอลนะฮะไปกันที่จักรยานทางไกลทัวร์ออฟไทยแลนด์กันต่อนะครับล่าสุดนายกสมาคมกีฬาจักรยานก็ยอมรับเลยครับว่าคู่แข่งของไทยในการแย่งเหรียญซีเกมส์นั้นค่อนข้างจะน่ากลัวเลยทีเดียวไปติดตามจากรายงานครับพลเอกเดชาเหมกสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2023ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผ่านไป4วันยังเหลือการแข่งขันอีก2วันผลงานของทีมนักปั่นอาชีพ Thailand Continental และทีมชาติไทยยังไม่เป็นไปตามเป้าแต่นักกีฬาของเราก็สู้เต็มที่นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่า Tour of Thailand 2023ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของนักปั่นทีมชาติไทยก่อนจะไปแข่งขัน4เกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาและเราได้เห็นฟอร์มคู่แข่งที่ส่งมาร่วมแข่งรายการนี้อินโดนีเซียน่ากลัวมาเลเซียฟอร์มตกไปฟิลิปปินส์เวียดนามจะประมาทไม่ได้เราต้องนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้นักกีฬานอกจากปั่นฝึกซ้อมแล้วต้องเข้ายิมเล่นฟิตเนสเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยนักกีฬาที่จะไปแข่งซีเกมส์เราคัดเลือกจากผลงานรับประกันไม่มีเส้นมีสายไม่มีเส้นนะทีมจักรยานถ้าไม่ดีก็ต้องพักเอาคนที่ดีกว่ามานะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียนตอนนี้มันดีมันอยู่ในสภาพที่อากาศร้อนแล้วเราก็วัดเลยเมื่ออากาศร้อนแล้วเป็นยังไงบางประเทศนี่เขาอยู่ในอากาศหนาวแต่เขามาอากาศร้อนเขาก็ปรับตัวได้แต่ของเราบ้านเราแท้ๆเนี่ยอินโดนีเซียน่ากลัวมาเลย์ดรอปลงไปนะครับงั้นเราสู้ในซีเกมเนี่ยมาเลย์อินโดฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ยังมีเวียดนามอีกนะครับเป็นการบ้านที่หนักงั้นหลังจากจบทัวร์แล้วเนี่ยนักกีฬาจะไม่ไปไหนนะซ้อมอยู่ที่ระยองกับจันทร์แล้วอาจจะเป็นไปจังหวัดตราดคือเส้นทางการแข่งขันไม่เป็นทางเรียบงั้นจะต้องใช้สปินเตอร์เป็นตัวหลักในการที่จะลากเข้ามาถึงเส้นแล้วยิงสู้กับเขานี่คือสิ่งที่ต้องไปแก้ไขนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวในตอนท้ายว่าสำหรับ2เสตที่เหลือเป้าหมายของเราตั้งเอาไว้ที่แชมป์สเตท1เสตจากที่เหลืออีก2วันก็ได้กำชับให้สตาฟโค้ชนักปั่นวางแผนให้ดีจับมาไล่ตามและคอยมาสปินสู้หน้าเส้นชัยไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งตนได้ให้การบ้านสตาฟโค้ชและนักปั่นไปแล้วต้องช่วยกันสู้ทุกคนจะต่างคนต่างปั่นไม่ได้สำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2023เสตที่5ออกสตาร์ทจากหน้าเทศบาลเมืองอารยประเทศไปเข้าเส้นชัยที่หน้าศาลหลักเมืองจันทบุรีระยะทาง169กิโลเมตรทีมข่าวกีฬารายงานครับ